สวัสดีค่ะแหมวันนี้นี่นะคะอยากจะเริ่มกันแบบไวๆเลยนะคะเพราะว่าเพื่อนๆเนี่ยมารอกันเยอะมากนะฮะกับรายการบานาน่าไลฟ์นั่นเองนะครับทุกวันแบบนี้เวลาโดยประมาณบ่ายสามโมงใช่แล้ววันนี้ก็บอกว่าเริ่มเด็ดขึ้นมานิดนึงนะเพราะว่าเราเนี่ยต้องมีการเซตอัพนะคะแล้ววันนี้เนี่ยเห็นเราสองคนแต่งกันแต่งตัวมาแบบนี้แน่นอนว่าเดือดแน่ๆเดือดฮะแต่งชุดทหารขนาดนี้นะครับมีจอยที่เรียกว่าเราจะใช้เล่นเกมแข่งกันขนาดนี้ใช่ก็ต้องเป็นเกมที่โด่งดังที่สุดในตอนนี้นะครับให้เข้ากับทีมทหารนะครับ ROV ไม่ใช่คือหมายความว่าจอยของเรามันรองรับเกมได้หลากหลายมากเลยตอนนี้กำลังฮิตมากๆก็รองรับแล้วก็ยังมีเกมนะคะเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าคนที่จะบอกรายละเอียดในเรื่องเกี่ยวว่าเฮ้ยจอยพวกนี้เนี่ยมันเล่นอะไรเหมาะกับเกมอะไรเนี่ยไม่ใช่เราสองคนเนาะแต่ก่อนที่จะเข้าช่วงไม่ใช่เช่าครับเข้าช่วงเข้าช่วงก่อนที่จะไปพูดถึงไฮไลท์ของเราวันนี้เราคุยข่าวทั่วไปก่อนนะครับก็เป็นข่าวน่าติดเต้นแล้วก็เกี่ยวกับการเล่นเกมด้วยใช่แล้วค่ะนะครับก็คืออีสปอร์ตนั่นเองนะครับแน่นอนก็ล่าสุดเราก็ดูกันแล้วว่าถูกบรรจุให้เป็นกีฬาเอเชียนเกม2022ยังเป็นทางการนะครับใช่แล้วค่ะซึ่งข่าวนี้เนี่ยนะคะเป็นข่าวล่าสุดนะคะจาก Olympic Council of Asia นะคะหรือว่า OCA นั่นเองนะคะที่เขาได้ประกาศนะคะว่า e-sport นะคะก็คือเกมตอนนี้เป็นกีฬาแล้วนะคะแล้วก็จะบรรจุให้ลงในการแข่งขันเอเชียนเกมนะคะปี2022นะคะที่จะเกิดขึ้นที่เมืองหางโจวประเทศจีนนั่นเองนะคะโดยคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะได้ยืนยันแล้วนะคะว่าได้เตรียมการการคัดสรรนะคะตัวแทนนักกีฬา e-sport ไทยนะคะเพื่อร่วมการแข่งขัน e-sport อย่างแน่นอนค่ะโดยทาง OCA เนี่ยเขาจะมีการสาธิตการแข่งขัน e-sport นะคะในรูปแบบใหม่นะคะในช่วง Asian Games 2018ด้วยนะคะคือเขาเรียกว่าเป็นกีฬาสาธิตนั่นเองนะคะจัดที่นี่เลยนะครับกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียนั่นเองนะครับสำหรับแนวเกมที่จะแข่งขันกันอย่างเป็นทางการนะครับมีหลายแนวก็รู้จักดีแหละม็อบบ้านะครับ FPS นะครับแล้วก็แนว RTS นะฮะไม่ว่าจะเป็น League of Legends นะครับArena of Valor หรือว่า ROV นะฮะ StarCraft 2แล้วก็ Hearthstone เป็นต้นซึ่งเกมเหล่านี้นะคะก็เชื่อว่าเป็นเกมยอดฮิตนะคะพี่คิวชอบเล่นเกมอะไรในบรรดาเกมที่เขาเอาไปลงแข่งจริงๆมันน่าจะมีเกมที่พี่ว่าน่าจะเป็นเกมที่เขาแข่งกันอย่างแบบว่า Overwatch อย่างเงี้ยไม่แน่ใจนะแต่ว่าข่าวเนี่ยเขาบอกว่าเป็นต้นเขาบอกเป็นต้นน่าจะมีอีกนะครับแต่ตัวพี่คิวเองพี่คิวก็เป็นคนเล่น ROV ส่วนพี่หลิงเนี่ยก็คือเล่นทั้ง League of Legends แล้วก็ ROV เลยนะคะส่วน StarCraft กับ Hearthstone เนี่ยพี่หลิงจะเล่นเรียกว่าน่าสนใจเป็นข่าวดีที่เกมที่เราชอบเล่นการจัดการกีฬาจังๆแล้วใช่แล้วเราก็จะได้เห็นนะคะว่าตัวแทนของทีมชาติไทยที่จะได้ไปแข่งกีฬา e-sport เนี่ยจะมีใครบ้างซึ่งเชื่อว่าการคัดตัวเนี่ยต้องเข้มข้นและดุเดือดแน่นอนแต่ก่อนที่เราจะเริ่มช่วงนะคะเราจะมาอัปเดตโปรโมชั่นกันก่อนเดือนนี้กรกฎาคมนะครับยังคงอยู่ในช่วงของบอลโลกนี่แหละนะฮะกับWorld Cup Carnival ครับช็อปลุ้นโชครับบอลโลกกับบานาน่าเลยนะฮะเรียกว่ายกทีมลดสินค้าสูงสุดถึง 50% เลยพร้อมรับสิทธิ์ลุ้นรางวัลกว่า 200,000 บาทนะครับเมื่อช็อปครบ 5,000 บาทต่อ1ใบเสร็จตั้งแต่วันนี้จนถึง31กรกฎาคมนี้เลยฮะใช่แล้วค่ะช็อปเสร็จแล้วนะคะก็มีข่าวใหม่มีที่ช็อปใหม่ๆนะคะสำหรับร้านบานาน่าเอาท์เล็ตนะคะเปิดให้บริการแล้วบานาน่าเอาท์เล็ตนะคะซึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการสินค้าลดราคาพิเศษนะคะแล้วก็คุ้มค่าไม่ต้องรอนานบานาน่าเอาท์เล็ตจัดงานที่ไหนก็ลดราคานะคะไปที่บานาน่าเอาท์เล็ตชั้นหนึ่งที่มันจะแฝงนะคะมีสินค้ารอติดต่อค่ะครับรีบไปเลยนะครับอ้าววันนี้กิจกรรมนะครับอย่างที่เรารู้กันนะฮะหลายคนก็เริ่มเตรียมตัวแล้วเราจะมีการแข่งขันเกม ROV กันวิ่งใครแข่งเราเนี่ยเราคนนี้นะเราเนี่ยอุ้ยจะดีเหรอวันนี้เราจะเป็นสู้กันสักหนึ่งวันนะครับค่ะนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยแข่งขัน ROV มีเราสองคนแข่งขันกันดังนั้นมันจะต้องมีการทายผลว่าทีมไหนจะชนะถูกต้องเพราะว่าตามธรรมเนียมของบานาน่าไลฟ์ของเราต้องมีการแจกของรางวัลใช่ไหมครับปกติเนี่ยเราแจกของรางวัลโดยการที่เราให้คอมเมนต์แล้วรอแอดมินเนี่ยมาคัดแต่วันนี้เนี่ยเราจะแจกรางวัลให้กับคนที่ทายผลก่อนพวกเราแข่งจบต้องก่อนนะก่อนก็หลังก็รู้ดิ
ใช่ทีนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะดูเวลาแล้วถ้าสมมติว่าอีดิทมันจะเห็นว่าอีดิทนะคะวันนี้นะกิจกรรมร่วมสนุกนะคะก็คือทายผลการแข่งขัน ROV นะคะคุณเชียร์ทีมพี่คิวหรือทีมเจ๊หลีนะแท็กเลยแท็กเลยเพราะอะไรนะวันนี้ก็จะมีแท็กว่าเกมเซอร์นะคะพี่หลีได้พิมพ์ไปในไลฟ์แล้วใครที่เพิ่งมาเลื่อนไปดูไลฟ์ข้างบนนะคะโพสต์คำตอบของคุณนะในคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ของบรรดาหน้าไลฟ์นะคะว่าเลือกทีมเจ๊หลีหรือพี่คิวเพราะอะไรนะสามารถเยอะแยะท้าทายกันได้เต็มที่แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยให้แชร์นะคะแชร์ไลฟ์สดนี้นะคะพร้อมติดแท็กว่าเกมเซอร์ด้วยนะแต่ต้องทายผลก่อนแข่งจบนะคะอันนี้เนี่ยแจกไปเลยนะรางวัลสำหรับคนทายผลเนี่ยจะได้เกมเซอร์ X1 Battle Dog นะคะเกมเซอร์ X1 Battle Dog เนี่ยก็คือจะเป็นอุปกรณ์สำหรับคนที่ต้องการเล่นเกมมือถือแต่ไม่ได้อยากใช้มือถือหรือว่าจอยสติ๊กในการคอนโทรลครับเพราะว่าเขาสามารถใช้เสียบแบบว่าเสียบเมาส์กับเสียบคีย์บอร์ดได้โอ้ยิงแม่เลยยิงแม่เลยยิงแม่เลยเหมือนเล่นเกมคอมแต่ใช้มือถือเล่นของรางวัลของเราสุดยอดมากจริงๆนะครับอย่าลืมแชร์ไลฟ์นี้คำตอบของคุณแล้วก็อย่าลืมเปิดพับลิกด้วยนะครับแล้วตะกี้พูดถึงเรื่องแข่งสำหรับคนแข่งมีของรางวัลให้ด้วยนะใช่ซึ่งเราจะแบ่งนะคะเป็นทีมแพ้กับทีมชนะทีมแพ้ของรางวัลปลอบใจส่วนทีมชนะบอกเลยว่าได้จอยยกทีมแล้วใครที่ได้เป็น MVP ของทีมเนี่ยก็จะได้ของรางวัลที่แบบว่าเป็นไฮไลท์เป็นรุ่นแบบว่ารุ่นเด็ดมากซึ่งจะเป็นรุ่นไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันครับแล้วก็ทีมแพ้จะโดนลงโทษด้วยนะครับผมทีมแพ้หมายความว่าคนดูที่บ้านโดนลงโทษใช่ไหมคนที่เป็นพิธีกรนี่แหละครับหัวหน้าทีมเราสองคนนะขอให้คิวโดยค่ะอุปกรณ์ในการลงโทษเป็นอะไรครับวันนี้อุปกรณ์ในการลงโทษเนี่ยขอดูหน่อยก่อนในการลงโทษครับโอ้โหทำไมมันน่ารักจังเลยแหมลงโทษแบบแม่บ้านมากเลยนะครับอันนี้นี่เชื่อว่าโปรดิวเซอร์คงไปขโมยของภรรยาที่บ้านมาจะเป็นกิ๊บหนีบผ้าซึ่งวันนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวว่าจะคันหูเลยเขาให้หนีบหูเอาไว้หนีบติ่งหูเดี๋ยวก่อนอื่นเราก็คือต้องบอกแล้วไม่ต้องไม่ได้สาธิตหรอกเราก็ยังไม่สาธิตนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะก็จะเข้าสู่ช่วงที่ทุกคนลอยคอและรอคอยนะคะกับการพูดถึงนะคะสินค้าตัวที่ทำให้คนเล่นเกมมือถือเนี่ยเป็นคนเล่นเกมที่แบบว่าระดับเทพกลายเป็นเทพได้ใช่อันนี้ไม่ใช่ไก่นะอันนี้ถั่วเทพมีปีเทพเลยมีเทพไก่ด้วยอันนี้ข้าวเหมือนไก่ดีอ้าวเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันนะครับกับเกมเซอร์นั่นเองฮะเราต้องเชิญเราก็จะส่งเข้าช่วงของมันต้องมีมาก็มีการแจ้งเข้ามาขอบคุณด้วยนะครับคุณผู้ชมที่ชมเข้ามาว่ามีปัญหาทางเสียงนิดนึงใช่แล้วค่ะในทีมงานก็แก้แล้วตอนนี้เป็นไงบ้างตอนนี้เป็นไงบ้างตอนนี้เสียงโอเคนะคะฟังเราไม่กล้องเนาะแล้วก็ว่าเสียงชัดเจนนะคะแหมกลัวละสิกลัวว่าตอนแข่งเกมแล้วจะแพ้เพราะไม่ได้ยินใช่ป่ะโอเคเดี๋ยวดิโอ้ยอ๋อแพ้แล้วคิวแพ้ค่ะเฮ้ยจะเป็นคนเชียร์เจเยอะมากเลยแน่นอนเราจ้างมาคนละ20เอามาคุยกันดีกว่าสำหรับเกมเซอร์นะครับค่ะซึ่งในช่วงของมันต้องมีวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะมารู้จักกับอุปกรณ์ที่กำลังมาแล้วมันเป็นของที่ต้องมีจริงๆนะคะกับเกมเซอร์จอยขั้นเทพที่จะเปิดประสบการณ์คอนโซลจากเกมมือถือนะคะซึ่งเขาบอกว่าตัวไฮไลท์เนี่ยที่เหมาะสำหรับเกมมือถือมากๆจะเป็นรุ่น G5 G5 นะครับแต่จริงๆก็มีหลายรุ่นนะมีหลายรุ่นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยข้อข้างถึงรุ่นอื่นกันด้วยนะคะใช่แล้วก่อนอื่นนะคะต้องขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่น้อยจากเกมเซอร์ค่ะเชิญเลยค่ะพี่น้อยบอกว่าเข้าทางไหนเข้าทางไหนด้านล่างครับปกติจะมีไฮโดรลิกขึ้นมาจากข้างล่างนะครับผมกดปุ่มว้าซื้อไปว้าแล้วก็กลับบ้านได้เลยนะคะโอเคค่ะคราวนี้เนี่ยก่อนที่เรานะคะจะพูดคุยนะคะจอดลึกจนถึงผลิตภัณฑ์เกมเซอร์นะคะที่เป็นจอยขั้นเทพนะคะเดี๋ยวเราเชิญชม VTR ก่อนเลยค่ะเพื่อจะได้รู้จักเนาะWe'll be right back.
ดูดีมากๆใช่แล้วค่ะสุดยอดมากๆเลยนะคะมันเป็นจอยที่แบบว่าเป็นทัชสกรีนด้วยนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปคุยถึงจอยกันนะคะก่อนอื่นให้พี่น้อยแนะนำตัวก่อนค่ะสวัสดีครับผมน้อยนะครับเป็นตำแหน่ง BD ของบริษัทโซโตนนะครับผู้เป็นตัวทนายเกมเซอร์ในประเทศไทยเป็นทางการครับผมค่ะซึ่งพี่น้อยนะคะก็เป็นผู้ที่มีความรู้มากๆนะคะแล้วก็รู้ถึงสเปคนะคะแล้วก็วิธีการใช้งานนะคะรวมไปถึงนะคะแบบว่าสิทธิพิเศษสำหรับคนที่จะใช้เกมเซอร์นะคะทุกอย่างเลยนะคะเดี๋ยวพี่น้อยก็จะมาให้คำตอบเรานะคะแต่ก่อนอื่นเลยอะค่ะสำหรับผู้ชมเนี่ยที่เพิ่งรู้จักนะคะผลิตภัณฑ์เกมเซอร์เมื่อสักครู่เนี่ยเขาได้เห็นแล้ว VTR ว่าเกมเซอร์ G5 เนี่ยอุ้ยมันสวยงามน่าใช้แล้วก็ใช้ยังไงนะแต่อยากจะบอกให้บอกภาพคร่าวๆนะคะรวมๆเลยว่าเกมเซอร์คือผลิตภัณฑ์อะไรคะครับเกมเซอร์ที่เราเห็นก็คือจะถ้าเรียกให้ชัดเจนหรือใกล้เคียงที่สุดก็คือเป็นอุปกรณ์โมบายเกมมิ่งนะครับเอาไว้สำหรับเล่นกับมือถือโดยเฉพาะคือเป็นสินค้าที่เกิดมาเพื่อใช้กับมือถือในการเล่นเกมครับก็คือเพื่ออันนี้เลยนะคะเล่นเกมบนมือถือโดยเฉพาะนะคะดังนั้นเนี่ยก็คือไม่ต้องหาคำตอบอะไรมากมายนะคะในเรื่องของนะคะเกมเซอร์เนี่ยเชื่อว่านะคะจะต้องมีผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าหลากหลายสเปคหลากหลายรุ่นนะคะมีสินค้ารุ่นไหนที่โดดเด่นพิเศษบ้างรุ่นที่แบบว่าต้องโดดตัวท็อปเลยแบบตัวขายดีเหมาะมากเลยตัวที่เราต้องเรียนก่อนว่าอาจจะมีการใช้งานหลายแบบแต่ตัวที่เป็นไฮไลท์ของเราจะเป็นตัวเกมเซอร์ G5ตัว G5 เนี่ยจะเป็นตัวที่เราเห็นใน VTR ไปจะเป็นตัวที่ใช้ทัชสกรีนซึ่งจอยที่ใช้ทัชสกรีนกับมือถือหรือในโลกเนี่ยถ้าเกิดเป็นใช้กับมือถือน่าจะเป็นตัวแรกด้วยซ้ำที่มีขึ้นมาตอนนี้นะครับของเกมเซอร์เลยครับผมที่เป็นตัวใช้ขึ้นมาแบบนี้ครับซึ่งทัชสกรีนเนี่ยไม่ใช่ทัชสกรีนบนจอมือถือนะคะแต่ทัชสกรีนบนจอยสติ๊กนะคะแบบที่เพื่อนๆได้เห็นใน VTR นะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยหลีกับคิวจะได้ลองเล่นตัวรุ่นนี้ด้วยเราก็ยังไม่ค่อยได้แตะเท่าไหร่แต่ว่าก็ยังมีรุ่นอื่นๆอีกยกตัวอย่างเช่นมีรุ่นไหนบ้างคะถ้าไล่ก็จะเป็นรุ่นตั้งแต่รุ่นแรกก็จะเป็นรุ่นตัว T1S นะครับ T1S G4S T1S กับ G4S จะเหมือนกันตัวนี้จะใช้ได้ครอบคลุมทั้ง Android iOS แล้วก็ตัวของ PC อย่างคนที่เล่น FIFA คนเล่น FIFA หรือคนเล่นเกมในสตรีมจะใช้ได้เพราะมีตัว receiver ให้ต่อ wireless กับตัว PC ได้ครับผมครับผมแล้วก็จะเป็นรุ่นถัดมาก็จะเป็นตัว G5 ที่แจ้งไปแล้วเป็นตัวทัชสกรีนพอรุ่นถัดมาอีกก็จะเป็นตัว X1 ครับ X1 ก็คือเป็นตัวเค้าเรียกว่า Battle Dock เอาไว้ใช้กับเล่นเกมคีย์บอร์ดแล้วก็เมาส์เพื่อเล่นเกมพวกเป็นแบบคือที่สุดของสาย FPS อะครับพวกที่เป็นเกมยิงทั้งหลายครับผมเราเล่นเกมยิงแต่ว่าเราเนี่ยใช้ตัว X1 เนี่ยเสียบตัวเมาส์กับคีย์บอร์ดแล้วก็สามารถคอนโทรลได้เหมือนเล่นจากคอมพิวเตอร์เลยโอ้โหอย่างนี้เทพแน่นอนนะคะและยังมีอีกรุ่นนึงค่ะก็จะเป็นตัวท้ายก็ตอนนี้ที่มีอยู่ก็จะเป็นตัวเค้าเรียกว่าเกมเซอร์ M2 นะครับตัวนี้ได้ MFI ของทาง Apple คือเป็นจอยที่ใช้กับ iPhone iPadMacBook แล้วก็ Apple TV เลยคือเชื่อมต่อและจัดกับเพื่อ iPhone โดยเฉพาะครับโอ้ถ้าอย่างนั้นก็มีหลากหลายรูปแบบเลยนะคะแต่สำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนะโดยที่แบบว่าใช้สมาร์ทโฟนอย่างเดียวเนี่ยก็ต้องมุ่งเน้นไปที่รุ่น G5 เลยนะคะครับผมทีนี้เรื่องของการเชื่อมต่อนะคะเชื่อมต่อกับมือถือเรายังไงคะทุกตัวที่ใช้เชื่อมต่อบลูทูธหมดครับผมใช้ในการเชื่อมต่อบลูทูธทุกตัวเพราะคงไม่มีโทรศัพท์เครื่องไหนไม่มีบลูทูธโอเคคราวนี้พอเชื่อมต่อกับบลูทูธแล้วเนี่ยมันจะกินแบตมากไหมคะไม่ครับแทบไม่น้อยมากแทบไม่มีผลเลยครับก็คือในเรื่องของการแบตลดของมือถือนะคะแล้วคราวนี้เนี่ยพอพูดถึงเรื่องแบตมือถือแล้วอยากรู้นะคะว่าตัวนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราใช้เกมเซอร์เนี่ยเราชาร์จแบต1ครั้งจะใช้เวลาเท่าไหร่คะให้แบตเต็มแบตของตัวจอแบตเต็มโดยใช้โดยตัวแบตก็ประมาณชั่วโมงครึ่งค่ะ2ชั่วโมงแล้วใช้งานได้8ชั่วโมงโอ้อย่างนี้นะคะเพื่อนๆก็ไม่ต้องกังวลนะคะแล้วก็ทราบมาว่าสามารถนะคะชาร์จแบตตัวจอยของเกมเซอร์ระหว่างที่เล่นเกมได้เลยสะดวกมากอย่างนี้ค่ะแล้วคราวนี้เนี่ยทำไมตัวเกมเซอร์เนี่ยถึงบอกว่าตอบโจทย์คะการใช้งานของผู้ที่เล่นเกมโมบ้าและ FPS คะอย่างแรกเลยตัวเกมเซอร์เนี่ยข้อดีก็คือทำให้คุณเห็นจอได้เต็มจอโดยที่ไม่มีนิ้วมือคุณบดบังอย่างนี้เองเรียกว่าครบเครื่องจริงตัวนี้นะฮะก็เดี๋ยวเราจะถ้าพูดกันอย่างนี้อาจจะไม่เห็นภาพชัดมากแต่เดี๋ยวเราจะโชว์กันให้ดูว่ามันใช้งานยังไงกันนะฮะค่ะแต่ในระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวทีมงานจะขอเวลาสักครู่นึงนะคะเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องเสียงก่อนนะคะถ้ายังไงนะคะเพื่อนๆที่บอกว่าอยากจะรู้นะคะว่าเกมเซอร์เนี่ยสามารถเล่นเกมได้ครอบคลุมมากแค่ไหนบนเกมอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวมารอฟังกันค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้ทีมงานนะคะแก้ไขปัญหาเรื่องเสียงสักครู่ค่ะขออภัยด้วยนะ
ชัดเจนนะครับโอเคเรียกว่าตอนนี้ซัดไหมซัดไหมชัดชัดไหมแหมเขาบอกว่าพูดไม่ชัดเราก็มาต่อกันเลยนะคะสำหรับคำถามที่ค้างไว้เมื่อสักครู่นะคะครับบางทีเนี่ยถ้าไม่ระบุเกมเนี่ยผู้ซื้ออาจจะไม่ค่อยมั่นใจนะคะเซอร์เนี่ยสามารถเล่นเกมอะไรได้บ้างคะตอนนี้ที่หลักๆเลยเล่นถ้าเป็นในระบบ Android เล่นได้เกมนะครับถ้า iOS เล่นได้ PUBG PUBG FIFA ROV FIFA Rune เล่นได้ครับก็คือเกมครอบคลุมเลยนะใช่ๆแต่คราวนี้เนี่ยที่บอกว่าของ Android เล่นได้ทุกเกมเนี่ยมันมีความพิเศษยังไงคะถ้าสมมติว่าเราใช้กับโทรศัพท์มือถือที่เป็นระบบ AndroidAndroid จะต่างกับของ iOS นะครับตัว Android เนี่ยเราต้องบอกก่อนว่า Android เราสามารถอาจจะปุ่มในการปิ้งเข้าไปได้เลยอ๋อไม่ต้องเซตไม่ต้องเซตก็คือว่าเรามีการเซตอัพในการลงโปรแกรมครั้งแรกโดยเล่นผ่านทางโปรแกรมของเกมเซอร์ครับแค่นั้นเองแล้วก็สามารถเล่นได้ทุกเกมทุกเกมจริงๆนะครับแต่บางคนเล่น Candy Crush แล้วจะใช้จอยคงจะไม่ใช่นะครับก็ไม่น่าจะใช้จอยทำไมครับ Candy Crush บางคนถามก็คงยังไม่ใช่เพราะไม่มีใครคิดนะครับแล้วก็หลักๆก็จะเป็นของในตัวของ iOS iOS เราไม่สามารถในการแบบปิ้งได้เราต้องดาวน์โหลดเกมใหม่มาทั้งก้อนทางเกมเซอร์เขาจะจัดการหรืออาจจะปลุกไปให้ครับโอเคใช้ได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าใครที่ใช้โทรศัพท์มือถือระบบ Android สำหรับการเล่นเกมเนี่ยพอโหลดได้ปุ๊บเนี่ยไม่ต้องไปเซตปุ่มเองนะเพราะว่าตัวเกมของเกมเซอร์เนี่ยมันแบบว่ารองรับอยู่แล้วแล้วก็ตั้งปุ่มให้เลยว่าปุ่มไหนเนี่ยใช้แล้วมันเหมาะกับการเล่นเล่นแล้วไหลลื่นนะคะค่ะคราวนี้เนี่ยสำหรับท่านผู้ใช้เนี่ยเขาคงอยากจะรู้ราคาคร่าวๆจำราคาได้ใช่ไหมเอารุ่น G5 แล้วกันG5 2390ครับผม2,290 บาทครับผมแล้วในเรื่องของการรับประกันนะคะ1ปีนะครับเรารับประกัน1ปีเสียเปลี่ยนตัวใหม่ครับผมโอ้ยสุดยอดอ่ะดีตรงนี้เนาะตรงใหม่ให้เลยคราวนี้เนี่ยเวลาไปเคลมยากไหมคะจะต้องไปที่ไหนอะไรยังไงได้ทุกที่บานาน่าทุกสาขาเลยนะครับเรามีจำหน่ายในบานาน่าทุกสาขาเราจะมีอัปเดตในเพจ Facebook ของเราแล้วก็ในบานาน่าสาขาทางบานาน่าหรือในทางออนไลน์ของบานาน่า store.com นะครับได้หมดเลยหรือในเรื่องการเคลมได้หมดเลยเพราะว่าเราต้องบอกก่อนเคลมเนี่ยเราเสียเป็นตัวใหม่เพราะเราก็ไม่เป็นจริงได้ตัวใหม่แน่นอนครับถ้าเป็นเงินไขโอ้เพื่อนๆมั่นใจได้เลยนะคะซื้อที่บานาน่าเคลมที่บานาน่านะบานาน่าไม่ย้ายช็อปหนีแน่นอนแต่ว่าอยากจะรู้ว่าถ้าสมมติว่าเอาไปส่งปุ๊บเนี่ยจะต้องรอนานไหมคะกว่าเราจะได้ตัวใหม่กลับมาเราขอใช้เวลาในการเทสมา1วันครับแล้วเราจะส่งกลับคืนไปที่หน้าสาขาเลยหรือถ้าสาขามีการเทสที่ผิดปกติจริงสามารถบางสาขาที่เรายังไม่ได้เข้าเราต้องเข้าไปในการเทรนนิ่งบางสาขาถ้าสาขาเทรนนิ่งแล้วเขารู้ว่ามันผิดปกติจริงเราเปลี่ยนอะไรให้เลยโอ้รวดเร็วทันใจแล้วถ้าปกติยังไงคะที่รับเคลมก็อย่างว่าคัดไม่ติดหรือตัวในตัวระบบเราใช้ไม่ได้หรือเลื่อนไม่ได้หรือปุ่มนี้ไม่ติดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเราทำได้เลยครับผมชาร์จแบตหมดเร็วหรืออะไรทั่วไปเลยครับที่เกิดที่ไม่ได้เกิดจากการใช้ที่เกิดจากการใช้งานปกติครับที่ไม่ใช่ผิดจากการใช้งานปกติครับสมมุติว่าเจนี่เล่นแล้วแพ้หัวร้อนแล้วจอยฟาดโต๊ะอย่างงี้คงไม่ได้เขาไม่ได้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้นะครับไม่ได้ตัดผมแทนนะจะได้หายหัวร้อนสาวอย่างเช่นพี่คิวเล่นเกมข้างสระว่ายน้ำบ้านพี่คิวเป็นคลองกันสมมติบ้านพี่คิวเป็นคลองแล้วพี่คิวบอกว่าหัวร้อนปลาจอยลงคลองแล้วจอยเปียกน้ำใช้ไม่ได้ไม่ได้ครับรุ่นนี้ไม่ได้กันน้ำนะครับไม่มีไอพีหกมาเขาก็กันน้ำก็เรียกว่าใช้งานปกติถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นนะครับก็มาเปลี่ยนตัวใหม่ได้เลยประมาณนั้นก็โอเคนะคะทราบข้อมูลคร่าวๆตามนี้นะคะสำหรับท่านใดที่บอกว่าเอ้ยอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมของแต่ละรุ่นทุกรุ่นเลยนะคะไปดูข้อมูลได้ที่นะคะ bananastore.com นะคะดูได้24ชั่วโมงเลยแต่ถ้าอยากจะซื้อนะคะจะซื้อบน bananastore.com นะคะก็ได้หรือว่าจะซื้อที่ banana นะคะทุกสาขาเลยก็ได้นะคะถ้าอย่างไรในช่วงนี้ต้องขอบคุณพี่น้อยเป็นอย่างมากขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวพี่น้อยก็จะอยู่กับเราแต่ไม่ได้ออกกล้องกับเราเป็นกรรมการคอยเชียร์นะครับไม่รู้พี่น้อยจะเชียร์ฝั่งไหนต้องเชียร์ฝั่งหนูสิทำไมต้องเชียร์ฝั่งหนูล่ะหนูกองเชียร์เยอะนะพี่น้องไม่สงสารหรออะไรอย่างงี้เออนะฮะอ้าวเดี๋ยวเราจะแข่งกันใช่ไหมใช่เป็นยังไงแข่งกันเราจะทำอะไรกันบ้างซึ่งวันนี้นะคะจะมีการเปิดทายผลด้วยนะคะครับน้อยอย่าลืมเชียร์หลีนะจะเกี่ยวกับคะแนนต่อซึ่งการทายผลนี้บอกเลยว่ามีรางวัลให้นะคะเราจะมีรางวัลให้เนี่ยเป็นเกมเซอร์ X1นะซึ่งเป็นรุ่นที่พี่น้อยบอกว่าสามารถเสียบได้ทั้งเมาส์เสียบได้ทั้งคีย์บอร์ดนะคะแล้วก็ใช้ได้นะคะใช้ได้ง่ายมากซึ่งแต่ว่าพอไปใช้ปุ๊บเนี่ยใครเทพแน่นอน FPF เทพแน่นอนอันนี้คือ1รางวัลที่เราแจกให้กับคุณผู้ชมที่โหวตเนาะเป็นทีมของคิวนะฮะหรือว่าจะเป็นทีมของเจลีก็ลอง
อบมาแล้วก็อย่าลืมแชร์โหวตข้างใต้แชร์คลิปนี้แล้วก็เปิดพับลิกด้วยนะครับติดแฮชแท็กว่าเกมเซอร์ติดแฮชแท็กด้วยนะครับแต่อีกหนึ่งรางวัลอีกหนึ่งรางวัลเหรออีกหนึ่งรางวัลก็เป็นรางวัลสำหรับคนแข่งไงยังไงยังไงซึ่งคนแข่งนะคะเขาก็จะได้นะคะรางวัลนะพี่น้อยใจดีมากเลยพี่น้อยแจกจอยให้กับทุกคนที่เป็นทีมชนะใช่ไหมคะใช่ครับผมให้ทุกคนกับที่ทีมชนะเลยครับชนะใช่ใช่ได้หมดเลยครับนี่ไม่ต้อง MVP ก็ได้ถ้าเป็น MVP ได้รุ่นที่มันแบบว่าเหนือกว่าใช่ไหมใช่ครับ MVP ก็ต้องเป็นสิ่งที่พิเศษกว่าคนอื่นนิดนึงแล้วถ้าพี่กรณ์ได้ MVP ล่ะครับผมเอาก็ได้ดิขำแป๊บฟันเฟื่องนี่เรากล่าวว่าแบบผู้ชมจะได้ MVP หมดเลยเหรอถ้าสมมติว่าพิธีกรได้ MVP สมมติลูกทีมทั้ง4คนก็ได้ของรางวัลเนาะซึ่งของรางวัลจะมีตามนี้ครับสำหรับทีมชนะนะคะจะได้เกมเซอร์นะรุ่น T1S แต่ถ้าเป็น MVP ด้วยจะได้เกมเซอร์รุ่น G5 โอ้นะคะสมมติว่าใครที่บอกว่าจอยเกมไม่ทันหรือว่ายังไงให้แชร์นะคะแล้วอย่าลืมติดแฮชแท็กแล้วก็มาทายผลด้วยนะคะครับแต่ว่าเราจะแจกรางวัลให้กับคนทายผลก่อนที่เราจะแข่งขันกันจบนะคะค่ะถ้าอย่างนี้เนี่ยคือในช่วงก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงแข่งขันเราจะมี BTR มั้ยหรือว่ายังไงไม่มีเลยนะต่อให้พี่น้อยอยู่ตรงนี้กับเราเลยใช่มั้ยพี่น้อยไม่ได้ลงนะครับพี่น้อยอดพักอยู่กับเราให้พี่น้อยทำงานต่อแต่ผมพร้อมแข่งแล้วครับจริงเหรอเครื่องหลีมาคราวนี้นะคะสำหรับใครที่เตรียมแข่งนะคะก็ยังไงฮะเตรียมตัวเลยเพราะเดี๋ยวใครจะเป็นคนตั้งห้องหลีอ่ะหลีเดี๋ยวกดพาสเวิร์ดให้นิดนึงมาแล้วเดี๋ยวพี่น้อยจะเป็นคนพากใช่ไหมคะปกติเคยพาก ROV ไหมไม่เคยเลยไม่เคยนะครับวันนี้พี่จะได้รับสิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้นี่มันใช้ง่ายมากเลยนี่อันนี้ซึ่งแบบผมว่าถ้าใครที่แบบว่าสนใจนะหรือบอกเลยนะว่ารุ่นนี้มันเหมาะมากสำหรับการเล่นเกมนะทีมงานพี่น้อยจะนั่งตรงนี้ไม่ได้นะครับเพราะเดี๋ยวมันจะไม่ขึ้นจอนะครับอ๋อเดี๋ยวจอจะไม่เห็นหรอใช่ครับอาจจะต้องให้พี่น้อยอาเปหิไปอยู่ข้างอาเปหิครับผมใช้คำว่าอาเปหิได้ดีมากครับพอดีเลยครับโอเคนี่เลยให้พี่น้อยเขาอยู่ช่วยเราก่อนซึ่งแบบตัวนี้ G5 มันมีปุ่มที่แบบสามารถเซตได้แบบว่ามากถึง 20-30 ปุ่มแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราเอาปุ่มสองปุ่มมารวมกันเนี่ยสร้างเป็นปุ่มรัดใหม่ได้ด้วยใช่ไหมคะพี่น้อยโอ้โหเรียกว่าสะดวกสุดๆนี่คือรุ่นอะไรนะครับ G5 นะครับระหว่างที่หลีเซตห้องเนี่ยให้พี่น้อยพูดถึงคุณสมบัติข้อดีของ G5 นิดนึงค่ะก็ตัว G5 อย่างที่บอกนะครับมันจะเป็นจอยที่ผสมกับตัวทัชแพดมีตัวทัชแพดมีจอยมีปุ่มที่เยอะมากมายมีจนถึง LR5 นะครับคนที่เคยเล่นจอยก็จะรู้ว่า LR5 เนี่ยคืออะไรเราเซตได้ทุกปุ่มเลยที่เห็นในจอในตัวจอยเมื่อกี้นะครับก็คือตัวเนี้ยเซตได้ทุกปุ่มสามารถเลื่อนหรือย้ายตำแหน่งคุณไม่ถนัดตรงนี้คุณก็เปลี่ยนได้คุณอยากให้ตัวนี้ไปกดปุ่มอะไรก็ได้เหมือนเราก๊อปตัวปุ่มทั้งปุ่มไปอยู่บนหน้าจอให้คุณครับผมนะครับโอเคคราวนี้นะคะของหลีเนี่ยได้ห้องแล้วหลีคีห้องแล้วหลีคีห้องแล้วเหรอไหนดูซิผู้ชมพร้อมไหมคะถ้าผู้ชมพร้อมกด1หน่อยกด1หน่อยผมยังไม่ได้เข้าเลยเดี๋ยวกดเลิฟหน่อยกดเลิฟ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 งั้นเดี๋ยวให้คิวเข้าห้องก่อนนะคะเดี๋ยวผมจอยห้องก่อนนะครับก่อนที่จะให้คุณผู้ชมเนี่ยเข้ามาจอยกันระหว่างนี้นะคะย้ำกติกาสำหรับคนทายผลนะคนแข่งก็มีสิทธิ์ทายนะคะก็คือให้ตอบนะคะใต้ไลฟ์สดนี้ว่าคุณเชียร์ทีมเจ๊หลีหรือเชียร์ทีมพี่คิวนะคะครับคำตอบของคุณนะคะในคอมเมนต์บ็อกซ์นะเสร็จแล้วนะคะให้กดแชร์กดแชร์บานาน่าไลฟ์นะคะไลฟ์สดนี้นะคะแล้วก็ติดแฮชแท็กว่าเกมเซอร์ค่ะ เดี๋ยวทีมงานนะคะคุยกันแล้วมีคนเชียร์ผมด้วย เดี๋ยวเชียร์ผิดทีมไม่ได้รางวัลนะคนเชียร์เจ๊หลีเยอะมากนะครับตอนนี้ผมเหมือนบอลลองนะครับหนูขอให้คิวได้เข้าก่อนแล้วหนูถึงค่อยประกาศเบอร์ห้องตอนนี้นะคะเจ๊หลีเห็นเบอร์ห้องแล้วแต่ว่าเจ๊หลีขอรอพี่คิวแป๊บนึงนะคะสักครู่นะครับสักครู่เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าคนเข้ามาแข่งเต็มห้องแต่พิธีกรเราพิธีกรไม่ได้เข้านะครับเดี๋ยวพี่กรต้องอัปเปหิไปเชียร์อยู่ข้างล่างอย่าให้พี่น้อยเขาเซตให้เรานิดนึงใช่แล้วเราก็มือใหม่อยู่นะฮะเราก็มีผู้เชี่ยวชาญอยู่ใกล้แต่ว่าสำหรับคนที่บอกว่าซื้อแล้วจะเซตยากไหมคะบอกเลยว่าไม่ยากไม่ยากเข้าใจง่ายมากเลยครับเพราะหลีเนี่ยก็แบบว่าได้ทดลองใช้แล้วรู้สึกว่าชอบมากๆเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ย
เวลาที่เราเนี่ยใช้งานนะคะด้วยความที่ว่าปุ่มบนจอยมันเป็นทัชสกรีนเนี่ยมันจะทำให้เราไม่ต้องเสียเวลาย้ายนิ้วไปกดปุ่มคือสามารถไถฟรึบแล้วก็แบบว่าออกสกิลได้นะคะง่ายมากๆเลยนะนอกจากนี้เนี่ยในเรื่องของการตั้งค่านะคะเราสามารถเลือกตั้งค่าเนี่ยไว้ที่ปุ่มตรงไหนก็ได้ที่นิ้วเราถนัดนะคะซึ่งมันเป็นอะไรที่บอกว่ายืดหยุ่นมากๆแล้วนอกจากนี้เนี่ยจากการที่ได้ทดลองนะคะกับเกม PUBG Mobile เนี่ยมันเป็นอะไรที่บอกว่าทำให้เรารู้สึกว่าเล่นเกมได้ง่ายมากนะคะแล้วมันยิงง่ายขึ้นใช่ไหมปกติมันจะเล็งแบบนานกว่าเราจะแบบขยับก็เก็บของง่ายเก็บของง่ายเพราะปกติเวลาเก็บของเราจะต้องแบบว่าไปเลือกตรงกลางจอใช่ป่ะแต่ว่าอันนี้เนี่ยด้วยความที่ว่ามันอยู่บนจอยเราไม่ต้องเลื่อนมือไปบังหน้าจอตัวเองนะคะมันก็ทำให้บอกว่าเราเล่นเกมง่ายมากเลยครับโอเคเดี๋ยวโอเคเทสเรียบร้อยเมื่อกี้เทสเรียบร้อยแล้วครับเทสระบบเข้าห้องเบอร์นี้เลยค่ะพาคิวเข้าห้องหน่อยพาคิวเข้าห้องหน่อยนะครับฟังดูไม่ค่อยดีนะครับคิวรอเธออยู่ในห้องนะเดี๋ยวเย็นนี้เจอกันนะห้องอะไรห้องเชือดแต่งกันตีมทหารขนาดนี้ค่ะน่ากลัวจริงเจ็บแน่นอนครับผมเจ็บตีก่อนเลยนะครับผมมีคนบอกว่าเชียร์ทีมเจลีถ้าบอกว่าเชียร์ทีมเจลีเสร็จปุ๊บต้องบอกด้วยว่าเชียร์เพราะอะไรแล้วก็กดแชร์นะกดแฮชแท็กเกมเซอร์นะเป็นการทายผลไม่น่าเชื่อครับมีคนบอกว่าเชียร์คนน่ารักนะครับผมนี่เองนะฮะชั้นเอาไม่ใช่เหรอไม่ได้เรื่องอย่างนี้นี่ไม่มีใครยอมใครเชียร์ทีมเจลีอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะคะครับที่ดีต้องบอกว่าเชียร์เพราะอะไรนะทีมงานเขาอยากจะรู้ว่าบอกว่าฝีปากของผู้ชมบานาน่าไลฟ์ของเรานี่มันเด็ดดวงนะคะหรือเปล่านะใครที่บอกว่ามีเหตุผลที่บอกว่าดูโดนใจกรรมการนะคะจะมีเปอร์เซ็นต์ที่จะได้ของรางวัลนะซึ่งของรางวัลนะคะไม่ไก่กาอาราเล่นะวันนี้เราแจกเกมเซอร์ X1 นะเชื่อเกมเซอร์ X1 มาแล้วมาแล้วตอนนี้พร้อมแล้วค่ะทีมงานหมายเลขห้องหมายเลขห้องนะคะหมายเลขห้องทุกคนพร้อมนะเฮ้ยหมายเลขห้อง6917ค่ะ6917เข้ามาเลยทำไมเข้าเร็วกันจังเลยอ๋อขอบคุณพี่น้อยด้วยนะครับใช่หรือเปล่าเนี่ยใช่หรือเปล่าเนี่ยพี่น้อยครับพี่น้อยจะอยู่ในสนามรบไม่ได้ขอบคุณพี่น้อยด้วยมาแล้วไม่อยู่ทีมคิวกันหมดเลยอ่ะเกรดย้ายไม่ได้แน่เลยอ่ะมีน้องๆเราอยู่ฝั่งนู้นอ่ะไม่เป็นไรตอนนี้นะคะครบแล้วครับเต็มแล้วนะคะครบแล้วคราวนี้เนี่ยในเรื่องของการรับของรางวัลทีมงานคะครับทีมงานคะอ๋อคนแข่งเนี่ยถ้าสมมติว่าเขาได้รางวัลให้เขาส่งแคปเจอร์หน้าจอเขาตอนเล่นเนาะให้ส่งอ๋อตอนชนะเนาะตอนชนะแคปเจอร์ไปด้วยนะใช่ไหมตอนชนะนะคะแคปเจอร์นะคะแคปเจอร์นั่นแหละแล้วก็ส่งสกอร์มานะคะในอินบ็อกซ์แฟนเพจนะของบานาน่าไลฟ์ตกลงตามนี้นะตามนั้นครับตามนั้นทีมแพ้ก็ด้วยทีมแพ้มีของรางวัลปลอบใจของรางวัลปลอบใจเป็นขวดน้ำอ๋อเป็นขวดน้ำบานาน่านั่นเองนะคะก็มีคนบอกว่าลุมเจ้มีใครอยากจะเปลี่ยนทีมไหมอนุญาตให้สลับทีมนะไม่มีเขาเนี่ยเขาเลือกแล้วเขาเลือกชะตาชีวิตของตัวเองแล้วจริงหรอใช่มีคนบอกว่าลุมเจ้คนไหนเกรดคนที่ผมสีเทาๆอะค่ะจะแลกกับเขาไหมบลัดอ๋อหลีเจ้หลีอย่าบังทีวีอย่าบังทีวีเหรอได้เดี๋ยวเจ้หลีเดี๋ยวผมกระเถิบด้วยเดี๋ยวเราไปนั่งเล่นตรงโน้นประมาณนี้เนาะไม่มีนะก็ถ้างั้นเริ่มเลยนะคะหรือว่าปลาจะแลกให้เราให้พวกแฟนคลับเราเขาลุมเรานี่เขาแลกแล้วเขาแลกกันแล้วเหรอโอเคนะย้ายไหมอ๋อเดี๋ยวคุณหากล้องด้วยเดี๋ยวกล้องไม่เห็นเนี่ยหรอเออเดี๋ยวว่ามันมีอีกคนนึงอ่ะคนของเราอ่ะเราขอแลกได้ไหมไม่ได้เขาจะอยู่กับเราเนี่ยโหงั้นไปเลยละกันไอ้คุณเดี๋ยวพาวิลินมาอยู่กับผมเรากดผิดอ่ะถ้าอย่างนั้นตกลงโอเคลุยนะอ่ะตามนั้นเกรทแตกเจ้ด้วยนะต้องบอกคุณผู้ชมว่าเราก็ยังไม่ค่อยได้แตะจอยนี้เท่าไหร่เดี๋ยวจะมาเทสกันว่ามันง่ายขนาดไหนด้วยมีแฟนคลับเราเนี่ยที่ได้ลุ้นว่าได้ของรางวัลกับได้ขวดน้ำเว้ยมีแฟนคลับเราอยู่ทีมเธอ2คนอ๋อเหรอฝากเนื้อฝากตัวฝากชีวิตด้วยนะครับเพราะแฟนคลับเขาจะแบบว่ารักตัวเองหรือรักเราถ้าเขารักเราเขาต้องให้เราชนะเว้ยแล้วถ้าเขารักตัวเองอ้าวนี่อันนี้หนอนบ่อนไส้เนี่ย คุณส่งแฟนคลับมาอยู่ในทีมผมเนี่ยนะถ้าเขารักตัวเองเขาก็ต้องทำให้คิวชนะเพื่อให้เขาได้จอยเว้ยตีป้อมตัวเองได้ไหม ป้าบไอ้ซึ่งแฟนคลับเราเก่งทุกคนจริงเหรอแกเราต้องชนะเนาะเต็มที่สู้เต็มที่อันนี้ผมโอเคแล้วเฮ้ยแต่ว่าถ้าผมแพ้เราไม่อยากโดนไม้หนีบหนีบหูว่ะนี่นะครับทุกคนอย่าลืมนะครับใครแพ้โดนไม้หนีบผ้าหนีบหูนะฮะใช่วันนี้นะคะของจอ
จอของจอหน้านี่หลีก็จะนั่งแกร่งนิดนึงนะเพราะว่าหลีจะต้องแบบหันหน้าทางนี้ให้ทุกคนได้เห็นไหนมาเทสซิว่าจอยมันใช้งานง่ายขนาดไหนด้วยนะครับซึ่งงานยากอยู่ที่เราแล้วแหละเราจะต้องเป็นคนโชว์เพราะปกติผมเองก็เป็นคนที่เล่นกับมือถือปกตินี่แหละยังไม่เคยลองเทสเป็นแบบเล่นกับจอยเท่าไหร่จะนั่งเอียงนิดนึงไหนคิวโชว์ของโปรดักไม่ใช่ต้องจอนี้ใช่จอนี้สู้ๆนะคะระหว่างนี้นะคะเต็มไวมากคนที่เข้าไม่ทันบอกเลยกดแชร์พลันติดแฮชแท็กเกมเซอร์แล้วก็มาเขียนเลยว่าเลือกทีมไหนทีมพี่คิวทีมเจ๊หลีเพราะเจ๊ทีมพี่คิวไม่เกี่ยวหมดลงโทษเหรอโดนกิฟต์นี่ไงกิฟต์นี่แต่เราเป็นตัวแทนทีมต้องโดนนะดิเวรกรรมโอ้ยๆๆอยากเล่นจานไม่ทันแล้วกดไงมั่งศึกษาก่อนนะครับโอเคกดอัพสกิลกดยังไงวะเนี่ยอ๋อนี่ไงมันจะมี x บวก y บวก b บวกอยู่ก็คือกดอัพได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะดูนะคะว่าสมาชิกทีมเราจะตึนเจลี่ตัวอะไรอ่ะผมอยากทุบมากเลยตอนเนี้ยนี่เจลี่นี่ใช่ไหมคนเนี้ยเจโดฝั่งเราฆ่าไปแล้ว1ศพว่ะเฮ้ยฝั่งเลนบนนี้งานหนักว่ะเจลี่อยู่กับเลนเดียวกับผมนะครับโอ้ยๆมีตัวมาลายกาดมากฝั่งเรานี่เป็นพวกอย่างนี้นะบอกเลยว่าไม่ธรรมดาว่ะมีคนซุ่มว่ะมีคนซุ่มว่ะแน่นอนเดี๋ยวไม่ตื่นเต้นมาทีมงานมาช่วยอ่ะอันนี้เลยนะเฮ้ยเกือบไปแจกแล้วโย่ What's up สวัสดีเห็นไหมคะเห็นเนาะเฮ้ยหูยหันหลังทีมองไม่เห็นซึ่งเวลากดนะคะกดอัพสกิลเนี่ยก็คือกด1หรือ2ก็ได้เขาเซตเอาไว้นะอย่างนี้ครับแล้วก็เวลาที่นี่ก็ใช้ปุ่มกดได้เลยนะตีธรรมดาก็ใช้ปุ่มข้างบนแจ๊ะๆอย่างนี้ง่ายๆแล้วออกสกิลก็โอ้โห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 ซื้อของฮะผมตัวคอนเจลีเหรอเจลีเป็นตัวที่มันมีสีม่วงๆมีปีกอะค่ะตัวที่สวยสุดในเกมอะสวยที่สุดแล้วอะอะไรนะอะไรนะออกสกิลไปข้างหลังเจลีหันหน้าผิดทางเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยมีคนบุกป้อมเรานี่เอาติก็มานะคะก็คือแบบว่าเราไม่ต้องจับนะคะหน้าจอเลยง่ายมากง่ายจริงอะไรจริงเดี๋ยวเจลีจะลองออกคอมโบตอนนี้ที่ชมทางทีวีอยู่คือโคมแคสนะครับเราใช้โคมแคสในการออนไลน์นะครับเฮ้ยเอาไงล่ะกลัวเฮ้ยแต่ว่าเราบอกเลยนะเว้ยว่าของเราเนี่ยทีมเรากำไรไปแล้ว1ป้อมทีมเรากำไรไปแล้ว1ป้อมถ้าสมมติว่าเจ๊หลีซื้อของมาซื้อของถ้าเจ๊หลีนะคะลอยสูงไปนี่ก็คือบอกได้นะลอยสูงไปคืออะไรบอกว่าฉันยกจอยลอยสูงเกินไปอ๋อกำลังอินอย่างงี้เหรออินอย่างงี้เหรอเออคือด้วยความที่ว่าเราอ่ะเป็นคนขยันเฝ้าบ้านมากเลยเว้ยเฮ้ยตรงกลางเจลี่เจลี่กำลังมืนเชลี่เป็นไรมีคนจะพีชีพว่ะโอ้เรียบร้อยเลยโอ้โหฝั่งเรานี่อาละหน่วยอาละขามาแล้วผมนี่โดนไปแล้วนะครับผมโอ้โหมาแล้วว่ะทีมเราเขามากันเป็นแบบแก๊งสเตอร์ไม่ธรรมดาอ้าวเราตายแล้วเจลี่แจกไปหนึ่งค่ะโดนนินจาผมแคสบอกแล้วบอกแล้วนี่ใช้คอมแคสเดี๋ยวเจ๊หลีนะคะก็จะไปดูสถานการณ์นะคะเพื่อที่จะแอบซุ่มเฮ้ยป้อมล่างโดนตีว่ะพวกเราแต่เราเอาป้อมบนก่อนไหมโหโหดทั้งนั้นเลยอ่ะคุณผู้ชมที่เข้ามาเล่นเนี่ยโหดจริงอะไรจริงฝั่งเราเขามาแบบเนี่ย 5-1 แล้วอ่ะอุ้ยพี่เอ็กจะต้องร้องไห้ที่บอกว่าเลือกทีมผิดไปอยู่ฝั่งนู้นไม่จริง
ผมก็กำลังพยายามศึกษาอยู่เดี๋ยวนะโดนดูดเจลี่อัพสกิลสิคะอัพสกิลก็ง่ายมากเลยอันนี้คือการเล่นครั้งแรกของเจลี่นะคะบอกเลยว่าเล่นง่ายมากแน่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 ตบครับตบเจลี่ครับเดี๋ยวจะเย็นเจลี่โอ้ยเฮ้ยฉันโดนแล้วว่ะฟีฟ่าเวิร์คครับใส่ชุดบอลโลกมาเจลี่หมุนไปเจลี่หมุนกับฐานไปนะครับโอ้โหตรงนั้นตะลุมบอลกันเละเทะเลยนะครับตรงสี่แยกเนี่ยอันตรายมากเลยตอนนี้แต่ทีมฉันไม่บอกหรอกว่าทีมฉันอยู่ไหนโอ้ยกดผิดตอนนี้ก็รอนะคะอ้าวใครที่สนใจถามราคาแอดมินตอบแล้วมีคนสนใจถามราคาใช่ไหมแอดได้ยินมาแว่วๆราคาบอกเลยนะคะว่าใช้เล่นได้ทุกเกมแบบนี้นี่คุ้มแน่นอนคุ้มแน่นอนเฮ้ยมีคนเข้าป่าบ้านเราอ่ะจะฆ่ามันได้ไหมเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเกรซน่ารักมากเลยอันนี้ก็เกรซนะคะเป็นสตรีมเมอร์นะทีม Entas โอ้โหนี่แฟนคลับคุณเยอะมากนะครับเจลี่ครับ Entas นะคะไม่ใช่ Entas Entrance เหรอครับไม่ใช่ Entas สอบเข้าใช่ไหมฮะไม่ใช่ Entas มันสอบเข้ามหาลัยมีคนฟ้องบอกว่าเจลี่มองจอก็รู้หมดสิว่าผมทำอะไรแล้วว่ะไม่ได้ดูเฮ้ยขอบใจมากใครบอกวะตอนแรกไม่คือเขาฟ้องว่าเจลี่มองจอตอนแรกไม่ดูเว้ยเนี่ยแล้วอ๋อคิวอยู่ตรงเธอเอา ID ใครมาเล่นเนี่ย ID พี่เขานี่แหละเธอเล่นแท้งเหรอใช่เราจะตกเวรกรรมทำแท้งนะเว้ยนั่นมันแท้งอ๋อเหรอเอาพูดผิด พูดผิดต้องขออภัยค่ะเฮ้ยโอ้โหเจลี่ตอนนี้นะคะก็จะฆ่าตัวตายด้วยการที่แบบว่าอยากตีป้อมนะคะแต่ว่าเข้าไปให้คนก็ยิงป้อมแล้วตอนนี้นะคะก็ตัวอะไรแวบๆเหมือนเจ้าของบ้านเขารู้แล้วเราก็ใช้ปุ่มทั้งด้านหลังนะโอ้ตายในการตรงกลางหนีออกมาตรงกลางโหดมากเลยนะครับแต่ก็ไม่รอดนะคะเจลี่ตรงกลางโหดมากเลยตอนนี้นี่ก็เล่นกันไปชิวๆสิวๆอ่ะสมาชิกทีมเรา4คนเขาก็จัดการป้อมไปหมดแล้วเรียบร้อยคือหมายความว่าตอนนี้นะคะฝั่งเจลี่เนี่ยยังไม่เสียสักป้อมกำลังจะเสียป้อมบนนะคะส่วนป้อมล่างเหลือครึ่งป้อมนะแต่ฝั่งของเฮียคิวเนี่ยเสียไปแล้วโอ้โหกี่ป้อมเนี่ย3ป้อมได้อ่ะเสาบ้านนี่ผูกแล้วอ่ะคิวจบเกมนี้เธอต้องไปซ่อมบ้านแล้วแหละอะไรอะไรบอกว่าเสาบ้านเธอผูกหมดแล้วผมว่าสร้างบ้านยังไงให้เสาผูกอุ๊ย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 เจอเจลี่เจอมนุษย์ไฟฟ้าเดอะแฟตอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยตายใช่ผมเองป้อมจะไม่เหลือแล้วนะครับผมป้อมจะหมดแล้วดีใจจังเลยอ่ะที่ทีมตรงข้างเขาป้อมจะหมดแล้วเขาจะได้ไม่ต้องเหนื่อยเขาจะได้ไม่ต้องเหนื่อยเนาะบอกว่าเล่นเกมอ่ะแต่ว่าฝั่งเราสองคนนี่เล่นสบายมากเลยโคตรชิวอ่ะเจลี่อยู่ไหนคะเนี่ยแอบอยู่ในป่าทำไมครับอยู่บนใส่ชุดสีงานการไม่ค่อยทำนะครับไม่เราปล่อยลูกทีมบู๊นะฮะเราชอบเข้าป่าก็แต่ว่าถ้ายังไงเราไม่หลงป่าแน่นอนไม่ติดเหมือนติดถ้ำอะไรอย่างงี้ตอนนี้นะคะป้อมบนพี่คิวก็ไปซะแล้วนะอุ้ย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 จริงจริงแล้วมันถ่ายไปได้เลยนะคะไอ้จอยอันนี้สามารถถ่ายฟื้นฟื้นอย่างนี้ได้เลยนะใช่ครับจริงๆมันสะดวกมากนะฮะสะดวกติดกดนะคะก็จะมีกดแบบจำจำแล้วข้อดีของตัวนี้ก็คือถ้าสมมติว่าเป็นเกมเมอร์สายมือเปียกนะคะเกมเมอร์สายมือเปียกรู้จักไม่มีคนช่วยเป็นคนมันๆอะไรเงี้ยไม่มีปัญหาไม่เหมือนการที่บอกว่าใช้มือตรงๆทัดบนจอมือถือคือมันทัดได้แบบว่าลื่นคือจริงๆมันกดที่สมมุติว่าจะใช้สกิล Y อย่างเงี้ยเนาะไอ้สกิลแบบ2เงี้ยเนาะกดแล้วก็ลากไปได้เลยใช่ยังไม่ค่อยชินแต่ว่าจริงๆมันสะดวกจริงๆมันสะดวกซื้อของก็ง่ายนี่ซื้อของแบบว่าใช้ปุ่มล่างเก๋ๆเนี่ยใช้ปุ่มบนซื้อของได้หมดเลยเนี่ยโอ้ยสกิลเราอันนี้แล้วนะเว้ยเต็มแล้วป้อมไม่เหลือแล้วคิวไปนอนเล่นอะไรอยู่ตรงนั้นนะตรงนั้นสบายใช่ป่ะจริงผมแกล้งแพ้เพราะผมต้องไปทำงานต่อนะครับผมโอ้ยข้ออ้างได้ข่าวว่าคิวก็เล่นเกมนี้โอ้โหแต่ว่าเคยเล่นเมื่อเล่นเมื่อชาติที่แล้วเคยฮิตอยู่พักหนึ่งใช่ไหมถ้าใครนะคะที่อยากจะปลุกผีพี่คิวนะคะชวนมาเล่นกันได้นะโอ้ตายแต่บอกเลยว่าถ้าชวนมาเล่นเนี่ยควรมีจอยด้วยนะเพราะว่ามีเพื่อนพี่หลีที่แบบไม่มีจอยอ่ะเล่นจนนิ้วด้านอ่ะ
จริงเหรอเออนิ้วด้านเหมือนคนเล่นเล่นกับกระจกปกติจนนิ้วด้านเนี่ยนะสุดยอดมากเออนั่นแหละแบบว่ามีเป็นคนที่จริงจังเกมมิ่งมากเฮ้ยตอนนี้ฉันเจอว่ะจริงๆไม่ได้แกล้งนะคะสำหรับทีมฝั่งนู้นนะแต่ว่าจริงๆแล้วเจลีก็รักแฟนคลับเจลีทุกคนมีการพูดถนอมน้ำใจใช่ใช่แต่เราก็ต้องทำให้ดีที่สุดใช่ป่ะไม่งั้นเดี๋ยวเขาหาว่าแกล้งแพ้บอกว่าผมไม่อยู่ฝั่งพี่แกล้งแพ้ทำไมอะไรอย่างเงี้ยอย่างงี้มันไม่ได้เนาะนี่ทีมเจลีนี่ถ้าสมมติว่าชนะนี่เราเซตทีมไปลงแข่งอีสปอร์ตครับผมโอ้ฟันไกลนะครับฝันไกลนิดนึงนี่เจลิกก็วิ่งมาลอดตีนอยู่ทางด้านหน้านะคะแต่ทางฝั่งบนเหมือนจะมีเหยื่อแล้วยังไงเจลิกตัวบางนะเฮ้ยโอ้โหไม่ทันค่ะไม่อาจจะสามารถรับแรงทีนหลายๆทีนได้นะคะรับแรงทีนใช่ก็เรียกว่ามากันทั้งตีนะจริงๆถ้าเจอเจลิกเนี่ยแค่1-1เนี่ยเจลิกก็ตายแล้วแหละไม่เหลือแล้วนะครับป้อมผมนะครับเสาบ้านผูกหมดแล้วเรียบร้อยมีคนพิมพ์ด้วยว่าเรียบร้อยเศร้าอ่ะปาดน้ำตาคิวอ่ะวันนี้คิวอยากจะหนีคลิปตรงไหนดีสรุปนะคะทีมเจลีชนะอ้าวทุกคนจบเกมทั้งทีมชนะทีมแพ้นะคะแคปเจอร์หน้าจอไว้เลยนะแคปเจอร์แคปเจอร์ไว้เลย MVP ใครเอ่ยแต่ว่าอันนี้เป็น MVP แคปเจอร์ไว้เร็วแคปเจอร์ไว้ใครเป็น MVP แคปเดี๋ยวแคปผลก็ได้จะได้แจกของรางวัลได้ถูกต้องนะครับแคปชัวร์เจลีแคปไว้แล้วนะคะด้วยความที่ว่าเจลีเนี่ยเพื่อนในทีมเจลีเก่งมากเลยอ่ะเจลีเลยออกของน้อยมากมีคนบอกว่าเนี่ยเจลีมองจอเห็นแมปหมดยังไงก็ชนะนะครับไม่ได้ดูเลยที่ฉันมัวแต่ห่วงตัวฉันเองโอเคค่ะอันนี้เราควรจะอวดเพื่อนไหมเอาแล้วแต่สิครับเอาแล้วแต่สิครับโอเคค่ะตอนนี้นี่คือหลีสามารถหันมาทางกล้องนี้ได้เลยเนาะโอเคค่ะก็ต้องขอแสดงความยินดีนะคะกับทีมชนะด้วยนะคะเพราะว่าสมาชิกทีมชนะนะคะเขาก็จะได้นะครับเป็นเกมเซอร์ T1S นะคะส่วนคนที่ได้ MVP คือบีมมิ่งนะคะก็จะได้เป็นเกมเซอร์ G5 ค่ะโอ้สุดยอดมากๆเลยนะคะวันนี้ก็เป็นของรางวัลนะที่บอกเขาเรียกว่าแจกของรางวัลมูลค่าเยอะสุดนะคะถูกต้องนะครับตั้งแต่เราแบบว่าทำรายการของเรามาก็อย่าลืมแคปแล้วก็ส่งเข้ามาทางอินบ็อกซ์ของเพจของบานาน่าด้วยนะฮะใช่แล้วค่ะสนุกสนานกันไปนะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สร้างความบันเทิงนะคะถ้าสมมติเราใช้เยอะจริงเนี่ยบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆนะคะสะดวกสบายมากๆนะครับก็จริงๆผมก็ยังไม่ค่อยได้เล่นหมายถึงว่าจับจอยตัวนี้เท่าไหร่แต่ว่าทวนฮะแต่ว่าพอมาเล่นมันก็แบบเฮ้ยคีย์ลงคีย์ลัดมันดีแต่เรายังไม่ชินใช่เพราะนี่เป็นครั้งแรกเลยที่เราได้ลองใช่ที่เราได้ลองนะครับแต่ว่าสมมุติใครที่ได้เป็นแบบเกมเมอร์ตัวจริงเลยเล่นเกมนี้แล้วเอาไปฝึกอีกนิดนึงรับรองว่าโปรแน่นอนใช่ค่ะก็ครับเดี๋ยวทวนรายชื่อเลยนะคะสำหรับสมาชิกนะคะที่เข้ามาแข่งนะคะสำหรับทีมเจลีนะคะทีมชนะนะได้แก่คุณบลัสนะแล้วก็มีเจลีมีบีมมิ่งนะคะคนนี้ได้ MVP นะแล้วก็ MMS Doraemon นะคะแล้วก็ ETZ Great เอามาแบ่งกันเฮ้ยโอ้โหมีแบ่งของส่วนฝั่งนะคะทีมพี่คิวนะคะมี EXZ GII นะคะแล้วก็มี XP Style X นะคะคแล้วก็ BN So Dope นะคะแล้วก็มีคุณ Big Boss นะคะแล้วก็คุณวอนตีนจังนะคะอันนี้คุณวอนตีนจังรางวัลปลอบใจครับผมคราวนี้นะคะก็เข้าสู่พิธีกลางรายการครับสวัสดีครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งทำโทษก่อน เรารู้แล้วว่าเร็วต้องไปงานต่อเนี่ย อย่าลืมติดตามฟังได้ที่เมนโล97ครับอย่าโอ้โหแอคติ้งดีเหลือเกินเอาไป2ข้างโอ้2ข้างทำไมข้างเดียวก็เจ็บแล้วข้างสวยๆจะจบรายการข้างเดียวก็เจ็บแล้วโอ้ยคราวนี้นะคะเราก็ลารายการเจ็บพี่คิวโดนทำโทษไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะลากันไปก่อนเลยนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ติดตามรายการและร่วมสนุกกันแล้วเร็วจบรายการเร็วทำงานติดตามชมรายการได้นะครับแล้วก็ช่องทางต่างๆเลย facebook.com/bananaitshop นะฮะ twitter.com/bananastoreth นะครับแล้วก็สั่งซื้อของออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ bananastore.com ค่ะให้ไงวันนี้ลากันไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะไปแล้วเจ็บสวัสดีครับอ๋อมันยิ่งหนีบเรายิ่งหนักใช่ป่ะมันไม่ใหม่อ่ะลองดูสิลองดูไม่เอา